I'll roll up. I'll roll up. It's your anniversary, is near. And your man ain't out. สุดปะล่ะสุดสุดวิวสวยนะวิวสวยรถเก๋งนี่เหมือนนึกว่าอยู่ลาสเวกัสไม่ใช่เหรอมีมุมนึงจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันจะเห็นลมเข้าแรงตรงข้างแล้วกูทำไงก็มุกเดิมพี่สดเลยใช่ไหมเนี่ยเราไม่ต้องมาแก้ไขอะไรกันใช่ไหมเรามีประสบการณ์แล้ว MT test ครับอ้าวไม่ใช่ intent นะไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนเดิมเหมือนเดิมอาศัยเศษๆเลยๆของอ้าวกล้องอีกตัวไม่พร้อมเองเอารถที่เขาเอามาเทสในงานของมิชลินนี่แหละครับถูกต้องครับมาทำช่วงเลยก็เลยเลือกรถในกระแสครับใช่อ๋อมันเป็นในกระแสเหรอรุ่นนี้โอ้โหตอนนี้ใครก็ทำอะคำรีวิวเกี่ยวกับไอ้รถรุ่นเนี้ยไม่เคยได้ดูทีวีเลยเนี่ยต่อช่วงเนี้ยเหรอก็ไม่ว่างว่างั้นเฉลยเลยไหมฮอตเลยมันเฉลยอะไรมันเห็นอยู่เนี่ยเป็นนิสสันนะครับตัวใหม่พาวซ่าจริงเหรอพาวซ่าใช่ไหมมันไปแต่งที่ไหนว่าแม่งโคตรเหมือนเบนซ์เลยเนี่ย Mercedes-Benz A-Class A250 AMG เนี่ยฟังชื่อแม่งโคตรหล่ออ่ะมาแรงอ่ะจำตัวแรกได้ไหมแจ๊สเหรอแจ๊สเยอรมันทำเหรอแล้วแบบโอ้แป๊กๆอ่ะเฮ้ยแต่ยุคนั้นคนก็ซื้อนะซื้อแต่ขับแล้วไม่หล่อถามความหล่อมันหล่อน้อยเออเปิดราคาเลยเหรอเปิดนะอ่ะเดี๋ยว90,000มันเป็นอะไรเนี่ยฮะรู้ป่ะไอ้นี่ไงก็เหตุผลเนี่ยเตือนความจำไงจำโพสต์อิทวันกี่แล้วเนี่ยเราเทสรถครั้งสุดท้ายคันอันรถอะไรวะอะไรอ่ะสวิฟต์กับมิราดสวิฟต์มิราดโอ้เด็กบ่นมาอันนึงเลยว่าอะไรพวกพี่ไม่ทำกันบ้านนี่ไงอย่าเรียกว่าโพสต์อิทเลยโพสต์อิทก็ไม่ทันทำไม่ทันสดมากอ่ะแถวนี้ไม่มีโพสต์อิทเราก็เลยเอาในกระดาษที่มีเริ่มใหม่นี่เลยครับอ่านเอาใบแรกก่อนเลยวันเปิดตัว21พฤศจิกายน56ไอ้เขียนใครเขียนเฮ้ยตรง5555เปิดตัวเปิดดังกันแล้วเหรอนั่นน่ะสิงงว่ะก็ครึ่งปีแล้วพวกครึ่งปีเหรอเนี่ยเปิดตัวก็ครึ่งปีแล้วโอเคโอเคเปิดตัวแล้วครึ่งปีเก็บได้ป่ะเก็บได้เก็บได้เก็บเอาที่เรารุ่นอะไรเนี่ยมันมีกี่รุ่นใหม่เท่าที่หลักๆเลยนะมี A180 ถูกป่ะกับ A250 2ตัวก็คือเครื่อง 1,800 เครื่อง 2,500 ก็มี180 A180 เป็นเครื่อง 1,600 ฮะ180 1,600ทำไมไม่160น่ะเพราะว่ามันมีรุ่นที่แล้วรุ่นแรกอ่ะมัน A1660 มีแล้วเครื่องเท่าไหร่1,600อย่างคันนี้เอาคันนี้ด้วยดีกว่าคันนี้ A250 250 Sport AMG Sport 1991cc อ่ะก็คือ 1,990cc ซึ่งก็คือจริงๆเราเรียกว่า 2,000cc แต่ที่เขาใช้รุ่น A250 แต่ความก็แตกใหม่ซึ่งตอนนี้ BM ก็ทำก็คือจะเรียกรุ่นตามเหมือนกับความสามารถในการคือเราจะมาเข้าใจเหมือนสมัยเด็กๆไม่ได้แล้วถูกๆว่าไอ้ปั๊บ 1.8 คือ 1,320 30คือแค่ 2,000 อันนี้มันไม่ใช่อันนี้มันคือเครื่องผลิตแดงม้าเทียบเท่ารถ CC อ๋อคิดออกมั้ยอย่าง A250 เรียก A250 เพราะว่าแรงม้าตอนนี้ประมาณเท่ากับเครื่องยนต์ที่มี CC เท่ากับ 2,500cc อ๋อแต่เครื่องยนต์มันคือ 1,991 แต่พ่วงหอยเพิ่งเทอร์โบมาเราเอานี้ออกก่อนโอเคเครื่องยนต์ลองสีหลุดนะ4สูบเทอร์โบครับ1,991อ้าวงี้กี่แรงม้าตัวไปแล้วนี่เอ้ยอัตรานี่แรงม้า211แรงม้าที่ 5,500 รอบโคตรทำกันบ้านเลยใช่2แล้วเราจะพลาดด้วยเนี่ยไม่มีทางพลาด211แรงม้าต้องบอกว่าอยู่กับมันมาหลายวันแล้วเฮ้ยแม่งตื่นดีเป็นรถขับหน้านะลืมบอกเป็นรถขับหน้านะเบนขับหน้าเหรออีเพื่อนบอกขับหน้ามันยังไม่มุดจูเลยนะเหรอแต่ถ้าได้ขับมันก็ขับหน้าจริงเกียร์ออโต้ซึ่งเกียร์ออโต้นี้เมื่อใส่หมวกสปอร์ตมันเหมือนมีคอร์สขาให้เว้ยน้องๆครับย้อนกลับไปดูเลยแผ่นสักปี2ปีที่แล้วครับที่พี่ดินขับเฟอร์รารี่อ๋อแล้วช่วงเบรกใช่ตึ้ง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 สมมติอยู่เกียร์สมมตินะอยู่เกียร์5นะพอเราเบรกมานะพอมันความเร็วมาถึงมันติดสีเงี้ยมันจะตึ้งตึ้งโคตรหล่ออ่ะเหมือนเราขับมันอะไรวะปุ้มปุ้มเราไม่ได้เซียนขนาดนั้นแต่เราไม่รู้แต่แม่งได้อารมณ์มากอ่ะได้อารมณ์เฮี้ยแล้วเสียงคือได้ยินแล้วอาการดึงมันก็ตึ้งดึงดึงดึงอารมณ์เหมือนคนมองข้างนอกบอกโอ้แม่งขับรถเกียร์ธรรมดาเออจริงไอการรับอย่างเงี้ยมันก็ดีซึ่งในช่วงนี้ลงเนินบางทีมันเหมือนมีเอนจินเบรกนะใช่มันช่วยได้เยอะในการเบรกแล้วมันทำแบบมันไม่แบบเบรกหน้าทิ่มเบรกล็อกอะไรอย่างนั้นถึงมันจะแบบเหมือนเชนเครื่องช่วยอ่ะมันเป็นการเปลี่ยนเกียร์ต่ำเปลี่ยนเกียร์ต่ำที่เร็วขึ้นนะนึกออกป่ะกดหมดสปอร์ตปุ๊บหล่อขับไปคนมองอ่ะแรงไม่แรงเขาเคลมนี่ครับ0ถึง100 6.6 คอนเฟิร์มว่ามันแรงแล้วนะแรงแรงจริงโอ้เมื่อกี้อะไรนะ 6.6 วิใช่ไหม 6.6 วิ210แรงม้าใช่ไหมฮะประหยัดน้ำมันมากเลย 15.63 กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งมันเป็นไปไม่ได้มันไม่เข้ากับนี่เลยถ้าคุณจะวิ่งให้ได้0 ถึง 100ใน 6.6 อันนี้คงเป็นไปไม่ได้ไม่ 15.6 แต่อันนี้คือเคลมไว้เคลมไว้ซึ่งแปลว่ามนุษย์ปกติสามารถคง80 90อ่ะมนุษย์ปกติสามารถทำ14ได้13 14ทำได้แน่นอน
เด็กฉากชี้ไปนู่นความเร็วปลายความเร็วปลายที่กระจกที่กระจก240กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ทราบนะว่าโดนตอนหรือเปล่านะแต่ตัวเท่าเมียนี่240ก็นี่มาถึงบ้านเราคุยเรื่องเครื่องคุยเรื่องสมรรถนะเราคุยเรื่องบอดี้อะไรด้านนอกหน่อยดิดิเมนชั่นก่อนแต่เป็นแค่โอ้โหเฮ้ยกอคืออะไรวะอ๋อยะฟ้าง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 จริงต้องพอฟันนะฟ้างฟ้าง1780โอ้สูงเกือบเท่าพี่นอนอ่ะยาวกว่าพี่นิดนึงสูงกว่าผมเยอะแต่ถ้าพี่ใหม่ก็มาครึ่งถ้าใหม่ครึ่งคันอ่ะก็คือเมตร78สูงเตี้ยผมไม่หน่อยนึงฮะ1433มมเมตรถือว่าสูงมั้ยเมตร4กระทัดรัดนะกระทัดรัดถือว่าไม่สูงกระทัดรัดนะรถขนาดก็ตามถ้าผมล้างรถแล้วผมเช็ดถึงกลางหลังคาได้เนี่ยเกือบอ๋อจริงถือว่าไม่ค่อยอ๋อใช้หลักนี่อ่ะยาอ้อยานี่มาตรฐานก็คือ 4,295 เมตร4เมตร3อ่ะอืม4เมตร3ทั่วไปก็ทั่วไปรถสมัยนี้ต้องรถเก่งก็มีตีแบบวีออสอ่ะเอาหน้าตาก่อนเอาไฟอ่ะอยู่ตรงไฟพูดถึงไฟเลยมาไฟเขาเขียนให้เราแล้วใบซีนอนใบซีนอนคืออะไรแปลว่า2ถ้าใบซีนอนก็แปลว่า2ก็คือต้องต่ำและสูงเป็นซีนอนทั้งคู่ก็คือเห็นไหมครับเอาเหอะเขาไม่เรียกเดย์ไลท์เรียกอะไรอ่ะเขาเรียกเดย์ไทม์ที่เพิ่มขึ้นมาแล้วกันถือว่าตอนนี้ไม่มีมันแปลกไงจริงๆต้องบอก AMG ลุกเนี่ยไอ้พวกกระจังน่องกระจังหน้าเนี่ยต่างเนี่ยช่องเชิงเนี่ยต่างถ้าไปถ่ายตัวธรรมดาแน่ๆเลยว่า180กับ250ต่างกันที่ไอ้ขีบแดงไม่ว่ารถคุณจะสีอะไรต้องขีบแดงกระจังหน้าโหไดมอนด์ขัดใจว่ะไดมอนด์อ่ะไดมอนด์กริวไดมอนด์กริวกริวยังไงวะย่างกริวไปก็กระจังไงอ๋อซึ่งต้องบอกว่าเบนซ์ยุคนี้สังเกตไหมไอ้โลโก้ดาวมันหายไปยังเออใช่ถูกป่ะแล้วย้อนไปอันนี้โบราณมากเลยนะซึ่งกลับมารุ่นนี้ครับแต่โอเคโดยปกติแล้วเบนซ์ถ้าเกิดโลโก้อยู่กระจังหน้าแบบนี้คือตัวสปอร์ตแต่พี่ว่านี่มันกองแกงนะฮะมันเหมือนแผ่นคลองถมมีขายเออพี่ว่าไม่คงส่งแถวจีนไปดูด้านข้างเซ็นเซอร์มีมาให้เลยรอบคันเห่าทั้งวันเห่าทั้งวันจริงๆคือเห่าอ้อตัวนี้ลืมบอกมันเป็นตัวสปอร์ตก็ใช่ที่ถ้า MG สปอร์ตก็คือมีเพจนี้มาให้สปอร์ตให้บังเอิญว่าคันนี้เป็นรถที่ใช้ในอีเวนต์ GT Max กับล้อนี่เปลี่ยนโดนเปลี่ยนอ๋อใช่ครับล้อจริงๆแล้วเป็น18 18 AMG ไม่ค่อยได้ถ่ายเบนซ์ไม่ค่อยได้อะไรแต่มีความรู้สึกว่าดูตรงนี้แล้วนึกถึง e-card อะไรเขาเอาอะไรมาให้อ๋อเบรกอุ้ยเบรกแดงย้อนมานี่เลยย้อนมานี่เลยมานี่เลยใหม่ไปทำไว้ใช่ไหมเนี่ยกับอีแค่เบรกแดงเบรกแดงเนี่ยทำมากี่ปีแล้วเบรกแดงหน้าหลังจากเบนซ์ครับคือเบนซ์ทำมาให้นะฮะโอเคก็เป็นเบรกแดงแล้วก็จานเบรก2ชั้นโดนเจาะรูมาแล้วเพื่อระบายความร้อนท้ายรถเราดูคันนี้แทนเราเตรียมไว้กล้องไม่ต้องเดินเยอะโอ้โหก็ปกติครับรถทรงแฮชแบ็กต้องเรียกแฮชแบ็กใช่ไหม5ประตูพวกนี้บางทีเขาเรียกทันสมัยขึ้นมาเรียกฮอตแฮชเอาเป็นว่ารถทรงนี้ครับมันต้องมีที่ปัดน้ำฝนหลังเห็นหลังนึกถึงอะไรบ้างต้องนึกถึงคู่แข่งใช่ไหมซึ่ง2,490,000เนี่ยรถหน้าตาอย่างเงี้ยรถยุโรปอะมีอะไรบ้างซิลิโคนเป็นเท่าไหร่ซิลิโคนประมาณนั้น29เลยเหรอ29เท่าที่ได้ยินเขาก็มีกอล์ฟกอล์ฟเหมือนกอล์ฟกอล์ฟ GTI มันเกิดมาต่อยกับซิลิโคนอะแต่ BM เราก็ไปถ่ายมาไม่ใช่เหรออะไรวันอะซีรีส์1อะM1 ใช่ไหมแต่ก็ซีรีส์1 120D 120ซีรีส์1ใกล้เคียงก็คือทรงนี้จำได้ป่ะแต่ก็ประมาณนี้จำได้แต่เพตตี้แม่งก็คงเป็นแนว VD ครับเห็นอยู่ไม่ต้องเหยียบไปดูหรอกท่อเป็นท่อคู่แล้วเสียงแบบแอบแผดนิดๆแต่ถ้าถามว่าถ้าได้แบบดังกว่านี้หน่อยนะมันจะเล้าใจมากอ่ะพอวิ่งผ่านเลยพี่นึกว่ารถเป็นดีเซลอ่ะเครื่องดีเซลถูกแล้วแต่งถามเพื่อนดีเซลป่ะเอาเบนซินมาช่องนะครับเป็นช่องหลอกๆนะแต่ได้อารมณ์นะช่องเป็นช่องทึบครับทึบนะครับเปิดดูหลังเลยฮะไหนๆก็มีกล้องด้วยเป็นอุปกรณ์พื้นฐานมันเลยโอเคมันก็จะเป็นลิงก์หน้าจอเวลาใส่เกียร์ถอยรุ่นนี้นะครับถ้าซื้อมาแล้วจะแถมขาตั้งกล้องนะครับขาตั้งกล้องแพงนะ Mercedes Benz ครับคลาสสิกส่วนที่ดีรู้ว่าอะไรอุปกรณ์ไอ้นี่พยาบาลใช่ไหมใช่ประเภทนั้นมีจริงเหรอไม่มีนี่อะไรอ่ะเปิดสดไปเปล่าเฮ้ยไม่ได้เตรียมเลยเออสดเลยเฮ้ยอันนี้อะไรเปิดเพื่อไม่มีอันนี้ก็ไม่มีแล้วเนี่ยเดี๋ยวค่อยเปิดอันนี้เดี๋ยวค่อยไปคุยข้างหน้าเหรออันนี้เปิดไงวะอ่ะก็หน้าตาเป็นอุปกรณ์ไม่มียางอะไรแน่นอนใช่ไหมเครื่องมือไปไหนเป็นเครื่องมือสำหรับต้องให้นี่อะไรนะสวิฟต์อ่ะสวิฟต์ที่น้องพีทน้องพีทอันนี้อะไรอ่ะเกี่ยวไปเกี่ยวนะนี่จริงเหรออย่าไปมั่งใช่อ่ะอันนี้ก็คงเหมือนรถอีโคคาบ้านเราทั่วไปโอ้โหเดี๋ยวฟอสงานเห็นเพื่อนลูกถ้าบอกดูสิมันลงไปสนิทไหมที่เราชอบพูดมากับเรื่องนี้ไม่อยากจะบอกว่า60 40ทำไมเรียก60 40ก็คือแบ่งเปอร์เซ็นต์
ฝั่งนี้คือ 40% เพราะยาทั้งหมดคือ 100% ครับสเต็ปเดิมก็คือไม่เรียบสนิทแต่พี่หาวิธีให้มันเรียบได้ไงเอาบ่อหน้าดันนะฮะลงละโอเคความยังดูเลยโอ้พวกนี้ไม่มีเบาะตั้งไม่ได้หมายคาใจอะไรกับนี่ไหมสังเกตไหมเบลแดงอ่ะทำไมจริงๆเบลแดงต้องบอกว่าฝังใจจากปอชถูกไหมปอชเท่านั้นที่จะให้ชอบให้เบลแดงมารุ่นจริงเหรอซึ่งที่นั่งตอนหลังสำหรับคนสูง160ท้วนๆยังไงเนี่ยสบายโอเคนี่ขนาดเอ็นบอกมาเยอะเนี่ยเขาเว้าให้เลยเห็นไหมที่วางแก้วไหนเก๋ไก่ไหมเฮ้ยยังวางไม่ได้เลยนะครับตอนเนี้ยโอ๊ตเอาแก้วยัดใช้ยากไปปะเฮ้ยโอเคก็ยัดไปตรงๆพี่ไม่ต้องประดิษฐ์ดิพี่ยัดเลยอะไรกันยัดเลยเนี่ยก็มาถึงพี่ปล่อยกันดิปล่อยพวกเอาแก้วยัดเอาเกียร์ตกเออว่ะเออตบก็ดูล็อกดีอ่ะดูล็อกดีอ่ะชอบจังเลยชอบจังเลยเนี่ยไอ้สวยคือมันเครื่องอะไรครับมันไม่เงาจนแบบว่าดีเลกสไตล์นึกออกป่ะใช่แต่มันมีความด้านของเขาเรียกอะไรวะคล้ายอลูมิเนียมเรานั่งเบาะหลังเราพูดถึงเบาะหน้าเลยนะเบาะหน้าเราต้องมานั่งคันนู้นป่ะเราย้ายตูดมาที่คันนี้พอมีกุญแจพูดอย่างที่บอกว่ากุญแจครับยังเป็นระบบกุญแจพี่เข้าใจไหมไม่มีอีโมกอีโมอ่ะทำไมไม่พุชสตาร์ทตอนนี้ก็คืออยากบอกว่าภายในเนี่ยโทนเนี่ยคือดำคลิปแดงทุกอย่างที่เป็นได้เนี่ยแดงขอบประตูแดงขอบแอร์แดงเบลแดง อันนี้ไม่ต้องบอกเลยมันมาสตาร์สปอร์ตแล้วพี่ดูนี่วันแรกที่ใหม่ขึ้นคันนี้ใหม่ทำอะไรรึเปล่าแมวนิ้วจิกอันนี้ดูมันคืออะไรวะมันคืออะไรจนทุกวันนี้พี่ก็ยังงงอยู่ว่ามันคืออะไรมันนิ่มมันเหมือนผ้าเว้ยแล้วมันดูดีไงซึ่งมันมาลิงก์กับคนนักปัดที่เป็นไงใช่ไหมเข็มก็แดงอันนี้เป็นคาร์บอนอีกมันดูแบบเออผู้หญิงชอบไหมเนี่ยอยากรู้อ่ะแกนี่มาอะไรเบาะนั่งสปอร์ตหุ้มหนังอาร์ติโก้สลับกับไดนามิกะไดนามิก้าไดนามิก้าไมโครไฟเบอร์มันเหมือนอะคันทาร่าแหละง่ายๆถูกเหมือนก็ยังรู้สึกมันเหมือนอาคันทาร่ามากเลยแล้วก็อีนี่ก็เป็นก็หนังนั่นแหละอ่ะโอเคแล้วเดินได้แดงลูกเล่นเบาะลูกเล่นเบาะก็คือนี่ครับมันมีถุงลมโป่งห้องให้ด้านหลังอ๋อใช่เหรออันนี้เหรอโอ้ใช่ใช่ใช่มีด้านหลังสำหรับคนที่นั่งแล้วปวดหลังไงก็จะต้องรับกระดูกสันหลังขึ้นมาหน่อยใช่ไหมอ๋อโอเคซึ่งเมมโมรี่เนี่ยมีให้คนขับคนนั่งอย่างละ3เมมก็ปรับนี่นะครับปรับดันปุ๊บนะเข็มที่สุดท้ายไหมครับผมลองกดทุกวันนะครับมันไม่มีอะไรก็ทรงเบาะเนี่ยมันเลื่อนไม่ได้อ๋อใช่ใช่ใช่ล็อกไม่ล็อกก็ปกตินะตรงประตูก็มีเนี่ยพับกระจกกระจกก็เป็นนี่ครับมีระบบเซฟตี้นะที่ดีเราลองมาคอมภาพไหมดูทำแบบกลัวๆนะกลัวดูทำแบบไม่ค่อยเชื่อระบบเซฟตี้โอเคโอเคมีเชื่อซึ่งรถอีโคคาร์บ้านเรามีหมดแล้วมียกเว้นเมมความแปลกอีกอันนะเกียร์แม่งมาอยู่นี่บันไลความบันไลเกิดเลยซึ่งใครมาก็ตามเกียร์รถยุโรปรถยุโรปรถยุโรปเนี่ยไฟเลี้ยวเนี่ยอยู่มือซ้ายซึ่งคันนี้ไฟเลี้ยวเช่นเดิมแต่ที่ปัดน้ำฝนก็โดนย้ายมาอยู่ในมือซ้ายเหมือนกันก็คืออันนี้อ้าวจะฉีดน้ำปัดมารวมกันเหรอถ้าเกิดจะปัดทีเดียวก็แค่ขับแล้วแต่ถ้าพี่จะฉีดน้ำพี่ต้องกดลึกลงไปอีกกดตัวนี้ลึกลงไปอีกปุ่มซ้ายเนี่ยก็คือเกียร์เหยียบเบรกแต่ว่าทำไมถึงเล่นอย่างนี้เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอเคหน้าปัดมาไงต้องอยู่ตรงนี้แล้วฟังก์ชันด้านนี้ควบคุมโดยฝั่งของพวงมาลัยใช่เพราะว่าเราจะเห็นตอนนี้เราก็นึกว่ามันจะควบคุมอะไรได้เยอะไอตัวจอยสติ๊กอะไรอย่างเงี้ยเหมือน BM เหมือนอะไรทั่วไปแต่ไม่ใช่กลายเป็นว่าทุกอย่างควบคุมด้วยนี้ลองจิ้มเข้าไปมันบอกมาเลยอะไรมั่ง17กิโลเมตรต่อชั่วโมงเตือน 2,800 กว่ากิโลแล้วเข้าใจได้เอาเข้าใจได้เองอ่ะอะไรพวกนี้คือไม่ได้ยากอะไรอ่ะปกตินะครับสำคัญมากรุ่นนี้คือหาแตกหลายรอบว่าแต่ละสเตชันมันต้องวิ่ง60 70แล้วก็ตามใช่ไหมเตือนท่านทุกท่านเสมอครับอย่าวิ่งตามไอ้ความเร็วอันนี้เอ้าทำไมอ่ะมันมี160เองใช่ไหมแมงไม้เพื่อฮาวมันเป็นไม้อ่ะคุณลืมป่ะเนี่ยแล้วทำไมไม่เป็นฟาเรนไฮต์วะคือมันฮาว่าเป็นไม้แต่ว่าอันเนี้ยโอเคเราเปลี่ยนเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ดิใช่ใช่เออว่ะโอเคโหมดเกียร์หน้าจอไปนะหมดเกียร์กดตรงนี้มันจะกลับมาที่ E พี่ S แล้วก็ M M ก็คือ Manual Manual ก็คือเนี่ยเราต้องเปลี่ยนเกียร์เองตรงชิปตรงนี้อีโคดีที่ผมเจอคือมันดับเครื่องให้พักออนพักออฟก็แล้วแต่ต้องการพวกรำคาญเสียงติ๊ดตัดติ๊ดตัดถูกต้องไล่ฟ้าอะไรต่างๆแม่งปกติมากเลย AC อะไรต่างๆเข้าใจได้ดูแล้วเข้าใจได้แต่ประเด็นคืออะไรรู้ไหม2.5 ผมได้2.5แล้วกันแอร์ไม่ออโต้แอร์เมนวลถ้าคนจุกจิกเรื่องนี้อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมแต่ผมเฉยอีกคันไหมไฟฟ้าใช่ไหมใช่เบอร์แม่งเจ๋งไฟฟ้าหมดใช่ไหมพวงมาลัยเออเห็นอยู่พวงมาลัยคือมันยังดีชักเข้าชักออกได้เนี่ยคันนี้พี่ทางกันบ้านมาก่อนแล้วว่ามันมีฟังก์ชันเยอะมากเลยคุณมันมีถอยหลังเองด้วยนะใช่ตัวนอกครับถ้าเกิดน้องไปเปิดคลิปดูเนี่ยเหมือนฝาดโฟกัส
พวงมาลัยจอดเข้าซองเข้าจอดได้เปลี่ยนเลนเหมือนวอลโว่โอเคมีตุ้งตุ้งมีเตือนมีไม่ให้เปลี่ยนเลนกันหลุดเลนโอเคอยู่ดีขับแล้วค่อยๆเป๋มันอ่านเส้นถนนไปถ้าเกิดเป๋ปั๊บมันเตือนมีอย่างเดียวที่นั่นมาคือเบรกระบบเบรกให้ใหม่ทำให้ดูเลยดีกว่าจริงครับวิ่งวิ่งเอ้ยเบรกเบรกปุ๊บเบรกโฮขึ้นมาแล้วแต่ว่ารู้ตัวคือเบรกปั๊มลงไปมันไม่ใช่เบรกทีเดียวเลยนะปั๊มลงไปแม่งโฮโดยเราที่เราเข้าดีอยู่นะครับรถไม่ไหลใช่ไหมเรื่องเดี๋ยวอีกทีนึงก็ปล่อยเบรกไปได้เลยแล้วของมึงนั่งไปเลยกดเสร็จแล้ววิ่งตามรถคันหน้าได้ใช่ไหมอ๋อใช่สมมติเราติดไฟแดงเราขี้เกียจเรากดปุ่มเข้าฟังก์ชันนี้ปั๊บคันหน้าไปแค่ไหนมันไปตามมันจับระยะมีป่ะเห็นไตตันไม่ให้มาอะไรนะมันเห็นไตตันตลอดเลยโอเคเอารถพี่ออกอยากออกทีวีมั่งสวยจะตายจอเนี่ยเนี่ยเขาบอกฟูลสกรีนพี่ก็ทัชไปฮะเนี่ยพี่ก็กดเฟซบุ๊กเลื่อนได้ไม่ได้ครับไม่ได้บ้าก็ใช้นี่เป็นของมากับรถที่เหมือนซื้อมาเปะเมื่อแปะเฮ้ยแต่จะบอกว่า BM มันก็ส่งคล้ายๆในซีรีส์สามพี่ก็ออกได้บอกมึงเหมือนสิ่งแบบเหมือนสิ่งที่มึงมันเนื้องอกอ่ะเออเหมือนแบบมันเนื้องอกอ่ะมันไม่ใช่อ่ะเฮ้ยแต่ไปเอาออกได้พี่ไม่ได้หรอเฮ้ยมันมีถึงนั่งคลักนะแล้วไม่คลักไปเล่นกันเองเหรออ่าซึ่งกดปุ๊บฟูลสกรีนใช่ไหมเนี่ยกลับไปหน้านาฬิกาเบนซ์ต้องมีนาฬิกามาให้อ๋อพอรุ่นเล็กแพงเขาก็ไม่ให้เขาให้นี่มาหลังคาเนี่ยไม่มีก็คือมีแค่เนี้ยเหรอมีแค่มุ้งเป็นมุ้งแค่มุ้งแค่เนี้ยพี่ทีนึงก็เปิดมุ้งรวดก่อนอ้าวแล้วนี่ออกไม่ได้เปิดเสร็จปั๊บแตะเป็นหลังคากระจกอ้าวไม่ใช่เป็นสลูปก็เปิดสลูปให้ไม่มีตัวดักลมมาให้กดอีกทีนึงเปิดเต็มลูปอ๋อให้คนทั้งหลังเจ็ดไปอีกทีนึงกลายเป็นปิดละเห็นไหมเนี่ยแค่นี้โอเคแอร์แบ็กก็อลังการนะแอร์แบ็กมีลูกจุดมากด้านหน้าโอ้โหนี่เสาเอมีเสาเอเบาะข้างเบาะโอ้โหชนที่ค่าแบ็กกูกี่แสนวะเนี่ยโอเคใช่เฉพาะที่ปกติครับที่ใส่ของก็ติ้มน้อยเปิดเนี่ยปกติเขียบุหรี่ยังมีอยู่นะทุกวันนี้มีอยู่เฮ้ยเออจริงว่ะไปเยี่ยมบ้านดูบุหรี่นะไอ้นี่วางได้หรือวะแก้วได้ผมเอาไว้วางโทรศัพท์โอเคเปิดก็มี USB แล้วก็มีสวิตช์ด้วยใหม่ใหม่ทำงานเป็นอะไรนะที่เนี่ยมารับหน้าที่เป็นอินสตรัคเตอร์พี่อยากเป็นลูกค้าวันนี้สนามโล่งๆพาพี่นั่งหน่อยดิเพราะว่าในก้อนพี่บีบอกว่าทำสเตชันเป็นหินหล่นเป็นโอ้มีอ่อนแล้วเวทอันนั้นน้ำอาจจะไม่เป็นไรน้ำไม่ซีเรียสเพราะว่าเดี๋ยวมันเย็นแล้วเขาอาจจะปิดน้ำแล้วแต่วิ่งสนามจริงพี่อยากดูสมรรถนะของรถด้วยโอเคได้เลยพี่ขออนุญาตเอาแก๊ปเข้ามาด้วยนะครับอยากให้ได้ยินเสียงเครื่องช้าตรงๆเอาเลยไหมจำนายไม่อยู่เลยแม่โหเยียบไปเถอะโอเคเริ่มเข้าเลยก็คือเป็น drive station ก่อนโอเคอันแรกเลยครับเลนเชนที่พี่บีบอกใช่ไอ้ยาต่อมาเจ๊เยอะนะครับก็เวลาล้มลงไปนะครับปกติแล้วใหม่สลาล่อมบอกให้ลูกค้าที่ความเร็วเท่าไหร่ครับสเตชันนี้ของต่อน่าจะ60แล้วเมื่อกี้เท่าไหร่ครับมันไม่ขึ้นอ่ะกำลังกดหาอยู่โอเคก็ตอนนี้ต้องถือว่าคอมพลีทแล้วจบสเตชันตรงนี้ก็จะเป็นตรงที่เราจะบีบว่าให้ลูกค้าสปีดช้าและสโลว์ดาวน์มันจะเป็นจุดร่วมที่ต้องใช้กับสเตชันผมโอ้โหมันรถแดกเลยวะเนี่ยมันแข็งขนาดเนี้ยโอเคอันนี้ก็จบเราไปเราคุยเรื่องรถก่อนรถแข็งมากอะแข็งมากก็บอกแล้วสปอร์ต AMG ไงอันนี้ก็คือเป็น West Safety Station ลูกค้าขึ้นรถจุดนี้ปั๊บเราก็ไปกันความเร็วเท่าไหร่ครับความเร็วนะครับถ้าทั่วไปบอกลูกค้าบอกลูกค้าโค้งแรกเลยไม่มีการทดสอบแล้วเป็นโค้งที่เราย้อนลายมันจะคมถ้าโค้งจริงอะโค้งจริงปุ๊บเวสต์อย่างเนี้ยผมจะให้เมืองไม่บีเขาเนี่ย65ใช่ไหมครับครับเห็นค่อยๆไล่ขึ้นไปนะตอนนี้มันไม่ถึงละก็เลี้ยวครับซึ่งคู่แข่งจะเกิดอาการอันเดอร์สเตทตรงนี้เห็นไหมอย่างเงี้ยครับเออเมื่อกี้ก็คือลูกค้าจะรู้สึกแล้วว่าโอเคยางคู่แข่งกับยางมิชลินมีความต่างกันส่วนโค้งเนี้ยโค้งซ้ายเนี้ยผมให้แม็กซิมัมคือ70แล้วก็เลี้ยวเข้าไปครับโอเคตรงนี้เวสต์เชนจะเลี้ยวเบาๆแล้วกันเดี๋ยวตากล้องปิวจะปล่อยน้ำออกมาก็ต้องปึ๊ดปึ๊ดรถจะเสียอาการนะครับตรงนี้ผมจะบอกลูกค้า up speed to SD ก็คือขึ้นไป80แล้วก็แครี่รักษา80ไว้ก็คือ
เบรกแต่ว่าในการเบรกจริงตอนทดสอบเนี่ยแต่ลูกค้าเบรกแบบ full power brake totally stop ก็คือปึ๊ดจนหยุดสนิทใหม่ถามนิดนึงทำงานอย่างนี้ครับคือพี่เนี่ยคือตามจริงคือใหม่คือลูกค้าแล้วพี่คือเป็นอินสตรัคเตอร์ใหม่สั่งลูกค้าให้ขับอย่างนี้แต่ชีวิตใหม่ก็คือนั่งอยู่ในกำมือของลูกค้าถูกก็คือสมมติว่าลูกค้าพี่ดินเป็นอินสตรัคเตอร์พี่ดินมือขวาต้องว่างพี่ดินต้องนั่งให้ชิดหลังตรงสมมติผมขับแล้วผมจะไปเนี่ยพี่ก็ต้องมือขวาว่างเลยโน่แล้วพี่ต้องดึงแล้วเอาอย่างนี้เลยเหรอบางครั้งผมก็จะสู้นึกออกไหมคนปกติอยู่ดีขับอยู่เฮ้ยแบบนี้ก็จะอย่างนี้ผมก็จะสู้ไงนึกออกไหมพี่ก็ต้องมีแรงพอที่จะดึงเข้ามาเหมือนช่วยคนจมน้ำเลยนะถูกแล้ววันนี้อย่างวันนี้เจอกัมพูชาก็คือกัมพูชาคือฟังภาษาไม่เข้าใจภาษาไทยก็ไม่ฟังภาษาคือนึกออกไหมแล้วเขาก็ไม่ได้มีพื้นฐานเรื่องรถกับความเร็วขนาดนี้ทุกคนใช่ไหมถูกใช่เพราะฉะนั้นก็คือพยายามเซตอย่างเช่นพี่นั่งที่ต้องรู้สึกละปิดท้ายกันเลยถ้าลูกค้าไม่รักษาสปีดเรารู้ว่าอาการต้องไม่ดีแน่บอกสโลว์ทำไมไม่ฟังเต็มตัวเลยข้อดีของเบนซ์คือมันเซฟตี้หรือว่าข้อเสียคือเบรกมือแม่งอยู่ไกลเบรกมือไม่สามารถจะขึ้นรึกไม่ได้ฮะอยู่นี่ยังเอาเท้าแบบไปเหยียบได้ผมตบเกียร์ว่างให้ก็ไม่ได้เพราะลูกค้าคนตกใจแล้วกดต่อหูเจอมาแล้วมันยังน่ากลัวเลยว่ะมันจะน่ากลัวพี่ใช่แต่ว่าพอทุกเย็นที่เราจบงานเป็นเรื่องสนุกที่เรานั่งคุยกันเหมือนรอดตายแล้วตลกอ่ะทำอะไรต่อติดต้องมาวันนั้นไปนอนละเมอไงวันนั้นก็จบเร็วนะเป็นงานเทสรถที่เร็วมากเลยนะเร็วไปเทสเขาค้อแม่งถ่าย2วัน2 3วันกระชับพอดีเราได้เหยื่อก็รู้หมดภายนอกภายในเป็นยังไงได้ขับจริงกับพื้นที่ที่เขาจัดให้ทดสอบได้ทดสอบสมรรถนะทั้งยางทั้งรถรถคันนี้ถ้าเกิดคนที่ชอบช่วงล่างนุ่มนวลเนี่ยอย่าบังคับพูดตรงๆอย่าไปหวังก็ MT test ฉบับนี้นะครับเล่นของสูงครับตอนเดียวจบใช่ต้องบอกเล่นของสูงจริง Mercedes Benz A Class A250 ขอบคุณใครบ้างมิชลินขอบคุณนัคคลินขอบคุณนัคคลินที่รับงานของมิชลินแล้วขอบคุณมิชลินที่กลับบ้านไปแล้วที่กลับทำงานไปแล้วแล้วแอบขอบคุณมิชลินที่เทสยางระดับนี้เลยต้องใช้รถระดับนี้มาใช่ครับสำหรับยางถูกต้องโมแทคเป็นบริษัทที่ยืมรถไม่เป็นนะครับประเด็นคือเราไม่ได้เข้าบริษัทใหญ่เขาไม่จับสังเกตว่ารถอะไรเปิดตัวไม่เคยมีรถแท็กไปถ่ายเลยเพราะเขารู้จักเราก็ต้องมาหาเศรษฐาเลยกับรถที่อยู่ในอีเวนต์ของเราก็เป็นการเทสสไตล์มอสแท็กนะครับก็ลากันไปก่อนครับใครสงสัย Mercedes Benz A Class A250 หรือ A180 Google ช่วยท่านได้โอเคจบนี้ลาไปก่อนเด็กก็ถามไม่ทักกันบ้านอีกทําไม่เห็นแล้วแปะในฝากระโปรงอ่ะพี่ใหม่เปิดฝากระโปรงอันนี้เป็นยังไม่เป็นโนนับแท็กอ่ะปิดเลยพี่หาที่เปิดพี่ให้10นาทีมีรถยุโรปใช่ไหมมีเหรอมองนู่นเลยไม่เจอแล้วก็เห็นแล้วแหละแต่ไม่คิดว่ามันใช่อะไรเนี่ยคุยสดิบดีอยู่กับลูกค้ากี่วันอ่ะต้องบอกให้ผมมีเซอร์วิสอ่ะคนเนี้ยฝากระโปรงมันไม่น่าจะยากขนาดนั้นนะพี่เออพี่ต้องนั่งแล้วเปิดมันใช้บ่อยนะเว้ยผมแดงพี่ว่ายันเช้าก็ไม่เจอหรอกมันอยู่ทางไหนดีวะเห็นแล้วด้วยใหม่เห็นแล้วด้วยแต่ใหม่ไม่คิดว่ามันใช่เนี่ยไม่ใช่ยืมพีเมื่อกี้ใหม่เห็นแล้วด้วยมาเยอะมากแม่งเด่นมากเลยใหญ่มากแม่งสีแดงอ่ะบอกเลยก็ได้บอกอันนี้มันยังไม่เจอเลยครับโอ้บ้าแดงครับคือต้องเบรกพี่ก็หาอยู่วันครึ่งกว่าจะเจอได้คือต้องบอกว่าเป็นรุ่นนี้ผมว่าคนออกแบบชอบเล่นต้นหาแต่ต้องบอกว่า